หามซุปตาสาวส่งโรงพยาบาลด่วนร่างกายไม่ไหวติดเชื้อรุนแรงแอชลีย์พาร์คนางเอกแนวหน้าของเอเชียหนึ่งในนักแสดงจากซีรีส์เรื่องดังอย่างเอมิลี่อินปารีสก่อนหน้านี้ค่ะเธอได้ออกมาเผยว่าเธอต้องสู้กับโรคมะเร็งตั้งแต่อายุ15และล่าสุดค่ะสื่อ TMC ได้รายงานว่าแอชลีย์พาร์คถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากติดเชื้อรุนแรงซึ่งอาจจะส่งผลต่ออวัยวะภายในหลายส่วนแอชลีย์พาร์คได้แชร์ภาพของเธอผ่านทาง Instagram ขณะที่นอนรักษาตัวอยู่บนเตียงผู้ป่วยและมีแฟนหนุ่มอย่างพอล ฟอร์แมนอยู่เคียงข้างภาพดังกล่าวเขียนแคปชั่นบรรยายว่าเธอมีอาการต่อมทอนซิลอักเสบในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งปกติแล้วจะเป็นอาการป่วยที่ค่อนข้างเป็นกิจวัตรที่ต้องจัดการแต่น่าเสียดายสำหรับแอชลีย์มันลุกลามไปถึงภาวะช็อกเธอเสริมว่าเธอกำลังดีขึ้นทั้งที่เราได้ยินมาในตอนแรกดูเหมือนว่าแพทย์จะคิดว่านี่จะแย่กว่านั้นมากยังไงทางทีมข่าวขอส่งกำลังใจให้กับแอชลีย์พาร์คหายจากอาการป่วยไวๆด้วยนะคะ